ก่อนมาดูลายมือท่านก่อนอื่นนะผมจะทำผมจะอธิบายก่อนนะคือเวลาดูลายมือเนี่ยมันรูปลายมือที่คุณถ่ายมามันไม่ได้รับการร่วมมือหรือว่ามันไม่ค่อยอ่านหนังสือหรืออะไรก็ไม่รู้นะปกติก็คือคนที่มาดูเนี่ยให้ถ่ายรูปลายมือเนี่ยให้ถ่ายตากแดดคือตากแดดนอกบ้านแบบนี้นะแล้วก็เน้นดูเส้นในฝ่ามือปกติผมก็ดูแต่เส้นในฝ่ามือเป็นหลักก็คือให้พื้นที่มันอยู่ในฝ่ามือแต่ส่วนใหญ่ก็คือเวลาดูลายมือมันจะยากตรงที่ว่ามันอาศัยการร่วมมือของคนที่มาดูในการถ่ายมันจะไม่เหมือนศาสตร์อื่นอย่างบางคนก็พูดรู้เรื่องอย่างคนนี้ก็รู้เรื่องหน่อยนะส่งเป็นต้นฉบับคือเวลาเราส่งไฟล์รูปเราส่งใน Facebook ส่งใน LINE ส่งในอะไรเงี้ยไฟล์มันจะถูกบีบโดยเซิร์ฟเวอร์นะไฟล์รูปมันจะมีไดเมนชันมีฟางคูณยาวอย่างเงี้ย 3,000 คูณ 4,000 เนี่ยคือพิกเซลมันประมาณก็คูณตรงตัวเลยก็ประมาณกล้องมันน่ะกล้องเนี่ยน่าจะประมาณ13ล้านพิกเซลแต่เวลาเราส่งแบบไม่ได้ส่งเป็นต้นฉบับไม่ได้ส่งแบบแนบไฟล์อันเนี้ยฟิกเซลมันมาประมาณเนี้ย960 × 1061706คือรายละเอียดของรูปมันหายไปเยอะหายไปเป็นแบบหลายเท่าอ่ะเนี่ยก็เหลือ1.6mm ไดเมนชันมันหายรายละเอียดของรูปก็หายแล้วก็ผมก็ดูแต่เส้นในฝ่ามือให้ถ่ายตากแดดเอาแต่รูปแบบประมาณนี้เป็นหลักส่งเป็นต้นฉบับอย่างเงี้ยเวลาดูเข้าไปมันจะเห็นลายหนังมือพิ้วดีมันก็จะชัดตู้มือดูมือจริงไม่ได้หรอกจะให้แบบเท่ากับดูเจอตัวแบบอแบมือดูต่อหน้ามันก็ไม่ใช่มันเต็มที่มันก็มาได้สัก 90% 80% แล้วบางคนให้การร่วมมือก็ผมก็ดูได้ดีขึ้นดูได้คุ้มเงินขึ้นบางคนก็อาจจะป้องพูด 2-3 รอบบางคนก็โอนเงินคืนเลยครับบางคนก็ถ่ายแม่งก็ถ่ายอยู่ในร่มนะผมตำหนิไปก็โมโหว่าโอนคืนถ่ายไม่ส่งเป็นต้นฉบับผมก็บอกว่าคุณเขาบอกว่าถ่ายรูปมาง่ายแล้วก็เขาก็บอกว่าโอนมา500ก็จะถูเอาผัวผมก็บอกว่าผมดูเป็นคนนะไม่ดูหมดทั้งบ้านก็จะส่งรูปลายมือมาดูทั้งบ้านโอนมา500ผมก็นี่ก็ส่งเป็นนั่นอันนี้ก็ไม่รู้โอนมาติป300เนี่ยอันนี้พูดรู้เรื่องอันนี้เขาถ่ายมารอบเดียวผ่านแต่เขาไม่ได้ถ่ายมาให้มึงเยอะบางทีมันก็ขึ้นคาเมร่าโมเดลแบบว่าอย่างที่พูดไปคือบางอย่างมันบางอย่างอ่ะบางอย่างอ่ะคือมันง่ายมันโง่มันแต่ว่ามันความง่ายความชอบความง่ายมันง่ายแต่ว่ามันจะยากมันจะยากอะไรที่ทำง่ายมันง่ายตอนนี้แต่มันจะยากในอนาคตอะไรที่ทำยากๆมันจะง่ายในอนาคตบางทีมันแล้วแต่อธิบายให้ฟังนะเพราะว่าเวลาดูในมือมันบอกว่าอย่างที่ผมพูดไปพูดจนปากกระฉีดก็หลังๆมาผมก็ทำใจแล้วใครถ่ายมาไงกูก็ดูงั้นแล้วเพราะว่า
มันอาศัยการร่วมมือจริงบางคนก็บอกให้ถ่ายตรงเขาก็ถ่ายเอียงไปเอียงมางั้นแหละพูดสองรอบในบางคนเนี่ยบอกให้ถ่ายตรงๆถ่ายเน้นดูเส้นในฝ่ามือเอาตามรูปตัวอย่างก็ถ่ายเอียงเนี่ยเขาถ่ายเนี่ยให้ดูผมก็ดูแต่อย่างนี้ผมก็ไม่ดูเล็บดูนิ้วดูอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาพื้นที่ในฝ่ามือมันก็จะงั้นไงก็เรื่องเขาอะเพราะว่าดูลายมือมันจะยากตรงนี้แหละมันไม่ยากเหี้ยอะไรหรอกมันไม่ยากเหี้ยอะไรกันนักหนาหรอกมันมายากเรื่องรูปแต่มันไม่ยากมันไม่ได้ถ่ายยากเลยนักหนาหรอกแต่ว่าพอมันถ่ายมามันก็ขาดตกบกพร่องไปแบบจะบางอย่างดูได้ก็กลายเป็นดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันดูจากรูปแล้วศาสตร์อื่นเนี่ยผมนั่นได้ในกรณีโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันไอ้ลูกลัคนาบางทีอ่ะมันเคลื่อนในกรณีที่บอกว่าไปดูของสุริยะญาติส่วนมากมันจะเคลื่อนในราศีแถวๆพิจิกแถวๆมังกรเพราะว่ามากเพราะว่าตรงนั้นน่ะโอโตนาทีสามมันแคบพูดแล้วก็งงป่ะเนี่ยก็ดูเนี่ยลายมือ1580ในนี้เพิ่งมาดูเก็บเงินออนไลน์นะปกติผมไม่ทำอย่างนี้ให้ใครดูก็ต่อมาคือเวลาถ่ายมาชัดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เอาคนที่แบบเอาคนที่แบบชัดสุดแต่มันก็ชัดเต็มที่มันก็ไม่ได้เท่ากับดูมือจริงอยู่ดีแหละแต่ส่วนใหญ่มาก็คือเราก็พูดแล้วก็พิมพ์ไปในนั้นแต่คนจะอ่านไม่อ่านก็เรื่องของเขาเพราะถือว่าเราทำงานแล้วได้เงินบางคนมาก็เคยเป็นลูกค้าเก่าบางทีมาดูก็มัวอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็ดูเส้นใหญ่ๆไปทีซูมเข้าไปก็ถ้าเขาถามเรื่องคู่ถามเรื่องอะไรที่มันมีเงี้ยแต่เวลามันมัวก็มองมันก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าเวลาดูลายมือมันจะยุ่งยากตรงนี้เองแต่เราเป็นหมอดูสายจิตนิยมสายจิตวิทยาสายแบบเวทมนต์สายมูอะไรเงี้ยมันความยุ่งยากมันน้อยความจริงอ่ะถ้าคุณส่งรูปลายมือมาก่อนหน้านั้นน่ะเร็วผมก็คงดูคุณมานานแล้วแต่ผมก็รอคุณผมก็ทำทีผมว่าเป็นโลกส่วนพื้นที่ส่วนตัวสูงโลกส่วนตัวสูงผมก็ไม่ค่อยได้ดูมือถือหรอกใครทักมาอะไรมาเนี่ยถึงเวลาผมก็ทำทีใครถามว่าดูเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยชอบตอบเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรักษาเวลาอันนี้อัดบทให้ฟังก็มาดูสองอันเขาดูอันนี้ก็เปรียบเทียบเอาลายมือคนอื่นมาเปรียบเทียบความชัดนะบางทีคนเรามันไม่รู้คนเราอ่ะต้องจะรู้อะไรก็คือใช้ต้องเอาเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบถ้าเป็นขนาดไฟล์ขนาดพิกเซลรูปก็ประมาณถ้าส่งแบบคุณมันก็จะคุณภาพมันจะหายคือความดิเมนชันรูปมันหายอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยรูปที่ไม่โดนย่อของคุณเนี่ยโดนย่อไม่รู้กี่เท่าเพราะมันย่อโดยเซิร์ฟเวอร์
เซิร์ฟเวอร์ LINE เซิร์ฟเวอร์ Facebook อ่ะมันเวลาเราส่งรูปอ่ะมันจะย่อเพราะว่ามันจะได้ประหยัดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ในไลน์อ่ะมันจะมีคำสั่งต้นฉบับอยู่แต่ก่อนก็ติดต่อทาง Facebook ผมก็ให้ไปส่งทางอีเมลต่อมาก็ LINE มีคำสั่งส่งเป็นไฟล์ส่งเป็นต้นฉบับส่วนมากก็ที่ติดต่อทางLINE ด้วยเหตุผลนี้ด้วยนะก็คือมันส่งเป็นต้นฉบับได้มันส่งเป็นไฟล์แนบไฟล์ได้ในขณะที่ Facebook มันทำไม่ได้มันไม่มีคำสั่งส่งต้นฉบับหรือว่าส่งก็ต้องไปส่งทางนั่นเนี่ยขนาดไฟล์รูปแล้วคุณก็ถ่ายมาก็อย่างนั้นน่ะคนเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องอ่านไปก็เท่านั้นน่ะสู้ลงมือทำไม่ได้หรอกอันนี้ก็มาดูมือคุณพอมันก็แค่ก็ดูแต่เส้นใหญ่ๆเส้นเล็กๆมันก็จะอย่างเงี้ยมันมัวอันนี้ก็ไม่มีข้อมูลเลยรู้สึกว่าน่าจะเกิด2 3 6มาดู2คนอีกคนนึงไม่รู้แต่ว่าโชคดีหน่อยที่คุณถ่ายมือซ้ายมาในตอนแรกก็เลยรู้ว่าเนี่ยเป็นมือคุณแต่ถ้าคุณไม่เคยถ่ายรูปลายมือมาถึงส่งของคนผมก็แยกไม่ออกว่าลายมือใครเป็นมือใครเลยว่าคุณส่งมาตอนแรกมือเดียวมือซ้ายก็เลยมือนี้มือคุณอีกมืออวบๆว่ามืออวบๆอ้วนๆก็เป็นคนหนึ่งก็เลยรู้แล้วเป็นศาสตร์อื่นมันง่ายไงมันไม่ต้องมาพึ่งพาไงไม่ต้องมาพึ่งพาการถ่ายรูปลายมือหรือการร่วมมือบางสิ่งบางอย่างบางอย่างมันทำไม่ได้ทำคนเดียวมันทำไม่ได้อย่างเช่นรูปการส่งรูปลายมือเนี่ยผมทำเองไม่ได้ก็มาดูเส้นแรกเส้นชีวิตชีวิตตอนต้นเป็นเกาะอันนี้ก็ทำให้แก่ตัวไปเป็นโรคเป็นเกาะมันไม่กลมๆอยู่ส่วนมากมันเจ็บป่วยเป็นธรรมชาติอันนี้เกาะมันลามไปถึงตรงต้นเส้นสมองด้วยมันก็จะเป็นเกาะมันเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งปวงด้วยโรคภัยไข้เจ็บไม่จำกัดเวลาแต่ว่าถ้าอายุเยอะไปโอกาสเป็นสูงอันนี้อยู่ในโค้ดชีวิตแก่ตัวไปถ้าพ้น70ไปถ้าอยู่ถึงนะก็จะเป็นมีโรคติดตัวได้ง่ายคนมาดูส่วนใหญ่ 90% เส้นชีวิตเป็นเกาะทั้งนั้นนี่ก็เป็นเกาะแต่ถ้าเกาะตรงนี้มันเป็นเม็ดกลมๆเกาะไปถึงเส้นสมองด้วยมันจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งปวงภูมิแพ้ฝุ่นแพ้กักไวรัสลงปอดไซนัสมันเป็นธรรมชาติคนมาดูส่วนใหญ่ก็เส้นชีวิตเป็นเกาะเส้นชีวิตในมือขวามันจะมีรอยขาดแต่มันไม่ได้ขาดไกลมากคือมันยาวมาถึงตรงนี้แล้วมันมีรอยขาดแต่ว่ามันขาดแล้วมันมีลักษณะโค้งไปหาเส้นวาสนาตรงนี้มันเหมือนงอเส้นชีวิตขาดก็เป็นคนเส้นชีวิตขาดก็เป็นคนหนึ่งทำงานไม่เลือกอาชีพอะไรเป็นเงินอาจจะเอาหมดหรืองานที่ทำเนี่ยไม่ได้เลือกอาจจะเป็นงานของตัวเองก็ทำงานของอื่นเป็นลูกจ้างทำงานกับคนอื่นก็เอาก่อนดูเลยมือจะมีคลิปสองไมล์ไลน์สองคลิปไปดูสองคลิปก่อนจะมันมีมือขวากับมือซ้ายมันจะแตกต่างกันมือซ้ายจะเป็นมือตัดสินมือชี้ขาดมือสรุปคนเราจะชี้ขาดหรือสรุปมันจะเป็นชีวิตตอนหลังก็เหมือนละครมันมีสองเล่มดูลายมือก็ต้องดูสองมือถึงครบถ้วนไม่มีหรอกมือหญิงดูซ้ายตายอยู่ฝาไม่มีหรอกมั่วแต่มันมีแล้วน่ะโค้งมันโค้งก็กลายเป็นการเดินเป็นชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นชีวิตสั้นเปลี่ยนไปทำไงเปลี่ยนไปเจอเส้นวาสนา
เปลี่ยนไปชนเซเว่นอ่ะแล้วก็ทำให้อาชีพเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองด้วยนะเพราะอยู่ในมือปฏิบัติแล้วเส้นชีวิตตรงเนี้ยมันขาดแต่ตรงเนี้ยเป็นเส้นหลักฐานตรงนี้เป็นเส้นหลักฐานแต่มันเป็นเส้นร้อนใจเหวี่ยงออกเส้นหลักฐานหรือเส้นหลักทรัพย์หมายถึงบ้านที่ดินตรงนี้จะควบเนินครอบครัวไปด้วยเนี่ยแล้วมันเป็นเส้นเหวี่ยงออกอันนี้เป็นเส้นร้อนใจภายในหลักฐานบ้านที่อยู่ครอบครัวอยู่ในมือขวาเป็นเส้นหลักฐานเดินทางหมายถึงว่าเป็นคนอยู่บ้านอยู่ประจำบ้านที่อยู่ไม่ค่อยได้มักจะมีเรื่องให้เดินทางมีเส้นเนี้ยบางคนก็อยู่เกิดมาที่หนึ่งก็ไปอยู่ที่ออกจากหลักฐานบ้านที่อยู่ออกจากบ้านพ่อบ้านแม่ไปทำงานต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนเป็นเส้นร้อนใจภายในหลักฐานก็คืออยู่กับบ้านอยู่ถิ่นฐานเกิดไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีจะกินอะไรเงี้ยมีเรื่องให้ต้องเดินทางออกเดินทางออกจากครอบครัวออกจากบ้านที่อยู่เดิมเป็นเส้นหลักฐานเดินทางแต่มือซ้ายไม่มีแต่ว่าชีวิตตอนแรกก็อาจจะเปลี่ยนที่อยู่ไปได้เรื่อยๆแต่นึกโชคดีมือซ้ายไม่มีถ้ามือซ้ายเป็นเหวี่ยงออกเงี้ยจะเป็นคนยังอายุเยอะไปแล้วยังเปลี่ยนถิ่นฐานอยู่ยังเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่หรือยังต้องเดินทางออกจากหลักฐานกลับมาดูที่เส้นชีวิตเส้นชีวิตก็เป็นเกาะไม่รู้เป็นเกาะหรือเปล่าก็บอกมันอยู่ขึ้นอยู่กับรูปแต่ผมเอารูปตัวอย่างให้ดูแต่มันรูปมันชัดมันก็ง่ายไงบางทีบางอย่างที่ถ่ายไม่ได้ก็กลายเป็นถ่ายได้เดี๋ยวไปซีเรียสอะไรเยอะนะเดี๋ยวไปเครียดเลยผมก็เครียดง่ายไงดีเอาจริงเอาจังเกินไปน่าจะเป็นแบบอะไรง่ายๆนะง่ายๆไม่ต้องเยอะอะไรนะไหว้พระสวดมนต์เอามีศรัทธามีความเชื่อก็พอวิชาการไม่ต้องมีใช่ไหมมันจะต้องชัดมันถ่ายตากแดดเนี่ยไม่ได้เป็นลายหนังมือพิวิวเนี่ยแต่เข้าไปบางทีเราก็ถ่ายได้มีระยะอายุไหนเข้ามาเนี่ยก็ถ่ายได้เนี่ยเหมือนดูทีวีทีวีชัดก็ดูว่าเห็นนู่นเห็นนี่ฟังชัดฟังว่าไม่ผิดไม่หูฝาดไม่ตาไม่สายตาหลอนอย่างนั้นคือไม่เป็นมายากลไปแล้วชีวิตก็เป็นเกาะเป็นเกาะก็เป็นชีวิตไม่ดีไม่ดีเรื่องอะไรอาจจะอยู่ด้วยความหมดหวังบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ได้เพราะมันออกเป็นสามเหลี่ยมด้วยแต่ว่าไม่ชัดอ่ะแต่ไม่ดีจากการปฏิบัติของเจ้าของมือก็ได้แต่ว่าถ้าเส้นชีวิตตรงเนี้ยในมือซ้ายเนี่ยถ้ามันพ้นจากอายุคุณได้สัก27-28มันจะพ้นเส้นเกาะมันจะพ้นเส้นสามเหลี่ยมมันมีเส้นเดินทางกระทันหันเข้ามาก็ไปกะด้วยตานะเพราะว่าไม่ต้องวัดระยะอายุเพราะคุณไม่ได้บอกอะไรมาทั้งนั้นก็ไม่ต้องวัดไปก็เท่านั้นตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมแต่ถ้าพ้นสามเหลี่ยมพ้นเส้นชีวิตตรงเนี้ยมันอาจจะดีขึ้น
พราะตรงนี้มันเส้นชีวิตเกาะตรงนี้มีเส้นผ่าเหมือนเส้นย้ายเหมือนเส้นเดินทางไม่รู้ต่อมาก็มาดูในเช่นชีวิตมือซ้ายชีวิตมือซ้ายข้างล่างมันก็เป็นเส้นชีวิตยาวนะไม่ขาดเหมือนมือขวาแต่เส้นชีวิตตอนอายุเยอะเนี่ยมันจะมีลักษณะออกทิ่มเป็นเส้นตรงทิ่มเหมือนลูกดิ่งหมายถึงว่าถ้าอายุคุณเข้าไปสักช่วง35ขึ้นไปอ่ะเส้นชีวิตมันจะเป็นเส้นตรงคือมันจะมีลักษณะทิ่มเป็นเส้นตรงหมายถึงว่าชีวิตหลังจากช่วงนั้นน่ะอาจจะมีการเดินทางน้อยลงหรือชีวิตอาจจะอยู่ตัวมากขึ้นหรืออาจจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นเข้าขอสังคมน้อยกว่าเดิมมันจะมีเส้นชีวิตขาดนี่เป็นรูปเกาะตอนยุคเข้าไปสักช่วง40ปีหรืออาจจะมีเพื่อนมีฝูงน้อยลงเก็บตัวมากขึ้นหรือว่าสูงสิงกับคนน้อยลงมันเป็นเส้นตรงในขณะที่เส้นชีวิตข้างล่างมันต่อกับเส้นหลักฐานก็กลายเป็นคนมีหลักมีฐานแล้วเส้นหลักฐานในตอนแรกก็เป็นเกาะต่อกับเส้นร้อนใจมันกลายเป็นว่าเป็นคนต้องสร้างหลักฐานถึง2ครั้งด้วยนะหรือสร้างแล้วอาจจะมีปัญหาขายทิ้งยึดยกแล้วแต่ถึงจะสร้างในรอบที่2เพราะว่าเส้นหลักฐานในตอนแรกเป็นก่อนเราใช้เส้นหลักแต่เส้นหลักฐานครั้งที่2ไม่ได้เป็นมาต่อที่นี้พักไปไม่ได้พักหรอกนี่เล่นเกมไปดูดวงไปเนี่ยพูดถึงอะไรมันลืมละอ๋อเส้นหลักฐานต่อมาก็เส้นสมองไอ้เนี่ยเส้นหลักฐานเป็นเส้นร้อนใจเหวี่ยงออกเป็นคนร้อนใจในบ้านที่อยู่ครอบครัวทำให้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวไม่ได้ต้องเดินทางออกต้องจากบ้านจากที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นนะจะอยู่ในมือฝาโดยเหตุผลต่างๆนานาบางคนอยู่แล้วจนทำมาหากินไม่ได้ก็มีเส้นเดินทางออกบางคนมีเส้นนี้ก็มาทำงานอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดว่าทำงานในกรุงเทพก็เส้นหลักฐานเดินทางแต่ว่ามันออกจากเนินครอบครัวด้วยแต่มือซ้ายไม่มีพูดสองรอบแล้วเดี๋ยวในตอนแรกทำให้สร้างบ้านทั้งที่อยู่ไม่ได้อยู่เนี่ยนะถ้าเป็นชื่อตัวเองก็ไม่ค่อยได้อยู่จนกว่าจะไปในมือซ้ายทีหนึ่งมือซ้ายยังโชคดีไม่มีเส้นไม่มีเส้นเดินทางออกมันจะเป็นเกาะอยู่ต่อมาก็มาดูเส้นสมองอันนี้เส้นสมองจะมีเป็นเกาะอันนี้ทำให้ปวดหัวแถวหน้าผากแต่ก็หมดถ้าอายุเยอะไปยังมีเกาะอยู่ก็ยังทำให้ปวดหัวได้ทำให้เป็นโรคความดันได้ถ้าแบบว่าคุณอายุไปแบบ40-50อย่างเงี้ยแล้วเกาะมันยังไม่หายเพราะว่ามันเกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแล้วเป็นเกาะเล็กมันจะเป็นเส้นเลือดฝอยได้เกาะเล็กๆนี้พวกเกาะเล็กๆบางทีมันหาต้นตอไม่ได้หาไม่เจอเงี้ยแล้วก็เส้นสมองไม่ได้ยาวมันจะมี2แบ่งเป็น2ทางแต่ว่าเส้นสมองเนี่ยมันอยู่ตรงเนินโลก
ผลเส้นสมองหยุดเนินโรคเขาเรียกว่าเส้นสมองตามหลักก็ตามหลักวิชาเรียกว่าเส้นสมองที่โรคหมายถึงว่าเป็นคนเส้นสมองอ่ะจะยาวจะสั้นเนี่ยมันใช้หลักเกณฑ์แบบนี้นะก็คือถ้าเข้ามากึ่งกลางเนินนิ้วก้อยเนี่ยถือว่าเริ่มยาวถ้าต่ำกว่ากึ่งกลางเนินนิ้วนางเนี่ยถือว่าเริ่มสั้นนะถ้ามองสั้นบางทีเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้รำคาญบางทีทำอะไรไม่ค่อยอดทนหรือไม่ค่อยสนใจในรายละเอียดคือเหมาะกับงานปฏิบัติแต่งานพวกงานเชิงแบบงานเชิงทฤษฎียังไม่สนพอมันหยุดเอาเนินโลกบางทีเป็นคนความคิดไม่ค่อยรอบคอบสะเพร่าเผลอเลยวางแผนอะไรบางทีไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยรัดกุมแต่ว่าโชคดีที่มือซ้ายมันยาวมือขวามันเป็นมือตอนแรกมันมือปฏิบัติหมายถึงว่าชีวิตตอนแรกตอนเด็กตอนวัยรุ่นเนี้ยตอนวัยยังไม่ถึงประมาณเข้าไปเฉลี่ยกลางคนน่ะมือซ้ายจะออกทางเลดเกมหน่อยตอนไอเทมครบแล้วตอนฟาร์มหมดแล้วฟาร์มเยอะแล้วไอเทมเต็มตัวแล้วถ้าพูดถึงเกมอ่ะนะพอมือฝามันจะเส้นสมองมันจะสั้นมันหยุดเนินโลกตามตำราเรื่องเส้นสมองกินโลกบางคนก็ทำอะไรกินเหล้าสูบบุหรี่บางคนก็ติดพนันอย่างนี้บางคนก็สร้างเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาจากความคิดจากการกระทำของตัวเองโดยเส้นสมองสั้นมันก็มีข้อดีก็คือทำให้เป็นคนอาจจะเข้าใจเร็วไม่สนใจทฤษฎีอะไรเงี้ยเหมือนเส้นสมองช็อตคัทแต่มีข้อดีบนข้อเสียเหมือนเส้นสมองทางลัดอ่ะบางคนเส้นสมองสั้นมากก็เป็นข้อดีเพราะว่าบางอย่างก็เข้าใจยากมากเสียเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยเรียนแบบทางลัดไปเลยเอาตัวอย่างในตำราเนี่ยมองว่าเส้นสมองสั้นยังไม่ค่อยดีมันแต่ว่าโชคดีมันไม่ได้สั้นสองมือแล้วมันยังมีเส้นอื่นเข้ามาต่อให้ยาวเนี่ยเส้นสมองขาดตรงกลางเนินสำคัญก็แถวคางกลางเนินนิ้วนางแบบเนี้ยถือว่าสั้นแล้วเข้าอาณาเขตเริ่มสั้นเริ่มจะสั้นแต่มันยังไม่สั้นเท่าตำราเราอย่าไปอ่านตามตำราที่หนังสือมันเราอ่านได้แต่ว่าเวลามันใช้จริงมันคนละเรื่องมันบางทีมันไม่ได้บางทีมันต้องมีคือเส้นมันไม่ตามรูป 100% แต่มันมีเส้นไปต่อข้างบนตรงนี้มันจะเป็นเส้นเดินทางมาทับบนเส้นสมองทำให้เส้นสมองยาวขึ้นเมื่อเจ้าของมือมีการเดินทางจะทำให้เส้นสมองยาวขึ้นพอเป็นคนเส้นสมองสั้นเส้นสมองสั้นเส้นเดินทางมาทำงานแทนหมายถึงว่าเจ้าของมืออยู่กับที่คิดอะไรไม่ค่อยออกหาเงินไม่ค่อยได้อยู่ประจำถิ่นประจำบ้านอะไรเงี้ยเมื่อไปทำงานมีการเดินทางหรือมีการเดินทางจะทำให้เส้นสมองยาวขึ้นหรือหาเงินได้มากขึ้น
แล้วก็เป็นเส้นเดินทางบนเส้นสมองเจ้าของมือคิดจะเดินทางอยู่เสมอบางคนมีเส้นสมองเดินทางอ่ะบางคนถ้าไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนหรือไปเรียนต่างจังหวัดอ่ะมันจะทําให้เรียนผ่านเรียนจบหรือหาเงินได้มากกว่าอยู่ประจําถิ่นฐานเพราะว่าเส้นเดินทางมันทับบนเส้นสมองทําหน้าที่ให้เส้นสมองยาวขึ้นแต่อยู่กับที่อยู่อะไรจะไม่ค่อยจะอยู่กับที่จะคิดไม่ค่อยออกบางคนก็เอาหนังสือไปอ่านบนรถเนี่ยอ่านเวลาคิดอะไรคิดตอนเดินทางก็ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเส้นเดินทางต่อขึ้นไปทำให้เส้นสมองยาวขึ้นต่อมาในมือซ้ายก็จะเป็นเส้นสมองวกเหมือนช้อนอันนี้เส้นสมองงอลงมาตรงปลายตรงนี้มันกระดกขึ้นเหมือนช้อนเรียกว่าเส้นสมองกลับกอกเหมือนมันจะชี้ไปทางเนินอ่อนโยนแต่มันวกขึ้นไปหาเนินรวดเร็วเนินพิฆาตตรงปลายนี้ก็คล้ายๆเส้นเดินทางมาประกอบอีกทีนึงก็ทําหน้าที่อ่านคล้ายๆมือขวาว่าเป็นคนเมื่อเดินทางหรือเปลี่ยนถิ่นฐานหรือว่าอะไรเงี้ยจะทําให้หาเงินได้มากขึ้นมันทําเส้นเดินทางทำให้เส้นสมองยาวขึ้นแต่สังเกตในมือซ้ายเส้นสมองยาวกว่ามือขวามันแบ่งเป็น2เส้นเส้นนี้เป็นเส้นสมองแท้ๆกับเส้นเดินทางที่มาต่อเส้นสมองแต่เส้นสมองที่มันมีเส้นวกขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นสมองกับกอกหมายถึงว่าเจ้าของมือมีตอนแรกมีความคิดดีหรืออาจจะมีความคิดที่ยืดเยื้อยาวนานมีความอดทนหรือจะทำกิจการงานอะไรเงี้ยคิดในแง่ดีเช่นบางคนเนี่ยจะเป็นข้าราชการก็อุตส่าห์ฝึกงานอุตส่าห์อ่านหนังสือเนี่ยบางคนเป็นมีเส้นสมองเนี่ยอยู่ในมือสมมุติยกตัวอย่างให้ฟังมีเส้นสมองแบบเนี้ยอยู่ในมือคนคนหนึ่งมาดูในมือเป็นข้าราชการครูแต่ยังไม่ได้บรรจุนะแต่เขามีเส้นสมองกลับก่อนตอนแรกเขาคิดดีแหละคิดว่าถ้าทําต่อไปขยันเดี๋ยวก็ทํางานไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้บรรจุไปมาก็ขาดความอดทนทำให้ไอ้ความมุ่งมานะความพยายามที่ทำมาเสียไปหรือเปลี่ยนความคิดซะงั้นเนี่ยเนี่ยลาออกซะงั้นแต่ถ้าว่าเวลาคิดตอนแรกมีความคิดดีแต่ตอนหลังใจร้อนด่วนได้ทำให้เสียหายขึ้นหรือไม่ได้เป็นไปตามนั้นเรียกว่าเส้นสมองวกนะฮะเป็นเส้นสมองกลับกอกหรือทั่วไปเป็นคนมีความคิดดีแต่พอทำกระทำจริงขาดความอดทนนะหรือใจร้อนด่วนได้ทำให้เสียมันจะเป็นเส้นสมองวกคือจะชี้ไปข้างล่างแต่อยู่ดีก็วกไปข้างบนเราเปิดตัวอย่างให้ดูเอ็มลาหน้าไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอแล้วเปิดตำราให้ดูให้รู้ว่ามันก็มีที่มาที่ไปไม่ใช่พูดมั่วไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่ดีอยากจะพูดก็พูดมันอยู่หน้าไหนก็ไม่รู้เราก็จำไม่ได้ความจำเป็นเลิศขนาดนั้นไม่เจอแป๊บหนึ่งพอดวีโอไว้ก่อนอยู่พอดวีโอจะหาเจอผมก็งมแทบตายทำไมแม่งหาไม่เจอนี่ไหนได้ผมกดน่าจะกดลบรูปไปอ่ะมัน127กระโดดไป1ให้107กระโดดไป129ก็ว่าทำไมมันหาเส้นสมองไม่เจอผมน่าจะกดพลาดไปกดลบไงไปกดลบไฟล์รูปมั้ง
ก็เลยหาไม่เจอก็ว่าทำไมมันหาไม่เจอวะที่ไหนได้ไฟล์รูปหายไปรูปหนึ่งแต่หมองเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยแต่มันวกขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบวกขึ้นตอนแรกก็ทำอาจจะมีความคิดดีตอนหลังก็หนันปันเล่นใจร้อนอะไรเงี้ยผมก็หาไม่เจอแม่งที่ไหนได้กดลบน่าจะโดนปุ่มไปโดนปุ่มอะไรลบมันออกจะสร้างเอามีต้นฉบับไว้สองที่ก็แก้ให้มันขาวก็เลยค่อยถ่ายแล้วก็เส้นสมองมันก็งอไปตามเนินโลกด้วยมันเป็นเส้นสมองขี้โลกที่เป็นคนใช้ความเพียรความพยายามไม่ค่อยได้นะใช้ความเพียรความพยายามความอดทนไม่ค่อยเป็นนะสมองงอไปตามเนินโลกในมือฝาแต่มือซ้ายไม่ค่อยเป็นมันเป็นในเชิงปฏิบัติหรือเชิงบุคลิกภาพมากกว่าเป็นในเชิงพรหมลิขิตในเชิงจริงๆมันจะใช้มือซ้ายไงอันนี้มันมีแล้วน่ะยังโค้งไปตามเนินโลกแต่มันไม่ได้โค้งลงตามรูปแต่ถือว่าโค้งห้อยไปกับตามเนินโลกเหมือนกันอย่างเช่นไม่สามารถใช้กิจการที่ใช้ความมานะพยายามความเพียรแต่มันเป็นเชิงปฏิบัติไม่ใช่เชิงพรหมลิขิตเส้นสมองงอไปตามเนินโลกมันเสียเวลาไป10นาทีมานั่งงมทำไมหาไม่เจอที่ไหนได้ไปกดเผลอลบรูปไฟล์รูปในคอมบ้างหายไปก็เลยหางมนะเอ้ยมันปกติมันต้องมีแต่เส้นสมองมันทำให้เส้นสมองแต่เส้นสมองในมือฝายาวขึ้นแต่มันก็เป็นเส้นสมองกับกรอกดีผมจะไม่เปิดตำราแล้วนะเพราะมันจะเสียเวลาคุณจะได้ว่ามีที่มาที่ไปไม่ทายมั่วคือผมตอบคำถามนี้คือหมอดูมันก็เหมือนอาชีพนึงเหมือนหมอดูก็เหมือนคนเนี่ยเหมือนพระพระมีความรู้ก็มีพระไม่มีความรู้ก็มีพระมีศีลก็มีไม่มีศีลพระบวชมาก่อนก็มีพระมาพึ่งมาบวชก็มีเหมือนเกมอ่ะหมอดูก็เหมือนเกมอ่ะคนบางคนเขาเก่งมาก่อนเล่นมาก่อนบางคนก็มีความรู้บางคนก็ไม่มีความรู้บางคนก็อ่านหนังสือมากบางคนก็ไม่ได้อ่านหนังสือมันเหมือนคนน่ะเหมือนมวยอ่ะคนนี้ชกเก่งคนนี้ชกตั้งแต่เด็กคนนี้โตมาค่อยมาหกมาหัดมวยเงี้ยบางคนก็ชกเอาแต่แพ้บางคนก็มีถ้วยเงี้ยต่อมาก็ดูเส้นหัวใจเส้นหัวใจก็เป็นเกาะเป็นโซ่ไปตลอดจะเป็นเม็ดกลมๆเงี้ยเรียกว่าเส้นหัวใจเป็นเกาะทีเป็นเกาะตกท้องช้างทีเป็นเกาะสามเหลี่ยมเส้นหัวใจหมายถึงจิตหมายถึงความรู้สึกนึกความรู้สึกหรืออารมณ์หมายถึงความรักหมายถึงความเพ่งเล็งทางจิตใจเส้นหัวใจก็อ่านได้หลายเรื่องใจเนี่ยเป็นประธานใจเนี่ยเป็นหางเสือเส้นหัวใจเนี่ยเป็นเกาะเป็นโซ่ไปตลอดโดยที่เกาะมันอยู่กับเส้นไหนเส้นนั้นจะเสื่อมแล้วเนี่ยเป็นเส้นหัวใจเป็นเกาะไปตลอดแต่ว่าโชคดีมือซ้ายมันไม่มันก็เกาะก็
ไปถึงกลางถึงแถวแถวเนี้ยแต่หัวใจเป็นเกาะก็ทำให้จิตใจอ่อนไหวไม่เข้มแข็งใจไม่สู้หรือทำกิจการการงานที่ใช้ความเพียรความพยายามไม่ค่อยได้แต่ข้อดีของคนเส้นหัวใจเป็นเกาะไม่อยู่ไม่เคยเจอในลายมือคนทำงานตากตำหรือพวกทำงานก่อสร้างตากแดดตัวดำถึงทำก็ทำไม่ได้นานข้อดีนะแต่ทำให้ความรักเสียแล้วข้อเส้นหัวใจเป็นเกาะบางทีก็ทำให้สุขภาพจิตเสีย EQ เสียบางทีคนที่เส้นหัวใจเป็นเกาะเป็นโซ่อย่างเงี้ยแล้วดูภายนอกก็ไม่รู้หรอกแล้วลองเจอกันปากตลาดอย่างเงี้ยไม่รู้แต่ถ้าใกล้ชิดแหละรู้เนี่ยเป็นเกาะเป็นโซ่อยู่ในมือปฏิบัติอยู่ในมือฝาในมือซ้ายน้อยลงมือซ้ายมีเป็นเกาะแต่น้อยลงแต่หัวใจเป็นเกาะเป็นโซ่ไปตลอดก็อย่างบุ๋มมนัดดาก็เป็นอย่างนางงานนางสาวไทยก็เป็นเนี่ยปวีณาหงส์อภัสราหงสกุลก็มีปัญหาเรื่องความรักแล้วเส้นหัวใจพวกเส้นหัวใจเป็นเกาะพวกนี้เป็นคนท้อแท้ง่ายเห็นอะไรเป็นปัญหาหมดทำอะไรทำอะไรใช้ความเพียรพยายามจะยากหรอกมันเป็นเกาะตรงนี้ก็จะมีเส้นหัวใจขาดอีกแต่มันขาดตอนอายุเยอะเป็นเส้นหัวใจสลัดรักเส้นหัวใจขาดก็ใจเป็นใจเนี่ยทายเรื่องความรักหรือความมุ่งหวังทางจิตใจแต่หลักๆอาจจะทายเรื่องความรักถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็เป็นอาชีพการงานหรือใจรักจะทำจะไม่ทำถ้าขาดทางต้นปลายเนี่ยมันถ้าเป็นความรักอ่ะมีปัญหาตอนอายุเยอะก็คือแต่ว่าตอนอายุเยอะเนี่ยมันจะไม่ร้องไห้ไม่เสียใจหรือว่าคิดไม่ดีแล้วหรือวางแผนไม่ดีแล้วให้หัวใจขาดทางต้นปลายหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานตอนเลทเกมตอนอายุเยอะทีนึงอันนี้ก็เส้นหัวใจเป็นเกาะเป็นโซ่แต่เส้นหัวใจมือฝาก็เข้าเส้นหัวเข้าช่องหมดเปลืองเป็นคนทัดขยันทำขยันใช้มักจะใช้จ่ายหมดเปลืองอยากได้นู่นอยากได้นี่ข้อดีก็จะขยันหาเงินข้อก็คือเป็นคนเงินทองมาไม่ถึงมือก็อาจจะกะเกณฑ์ใช้นู่นใช้นี่ปกติเส้นหัวใจเขาช่องหมดเปลืองก็อาจจะรักเดียวใจเดียวก็ได้ในตอนแรกมันไม่ได้ขึ้นสองมือรักเดียวใจเดียวหรือประคบประคองความรักไปจนสุดทางก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เลิกก็เลิกแต่มือซ้ายมันไม่ใช่มือซ้ายมันเป็นเส้นวาหนาเขาช่องหมดเปลืองมากกว่าผมก็ขี้เกียจดูคร่าวๆก็ดูเต็มที่ของผมก็ดูตามรูปส่วนเส้นหัวใจตอนที่เกิดของเส้นบุตรเป็นเกาะส่วนมากคนถ้าตรงนี้เป็นเกาะเพราะว่าเส้นหัวใจตอนต้นมันแทนรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจใช่ไหมแต่ถ้าเส้นมันเป็นเส้นออกเชิงเกาะบางคนก็ไม่มีลูกอันนี้เส้นบุตรเป็นเส้นเกาะแล้วเส้นบุตรเล็กเกินไปแล้วตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายยุ่งยุ่งผมอยู่ในมือฝาส่งอะไรไปให้อ่านยังไม่มีความเพียรความอดทนจะอ่านเลยใช่ไหมส
เออมาเส้นหัวใจอันนี้เส้นหัวใจในมือซ้ายมันจะมีท่อนหนึ่งที่สั้นมันเหมือนกับเส้นหัวใจอ่ะมาหยุดแค่ตรงเนินนี้ก่อนท่อนหนึ่งแต่มันอยู่ในมือซ้ายอ่ะมือตัดสินพออยู่ในร้อนรนก็เป็นคนรักตัวสุดท้ายกับรักตัวเองในตอนจบตอนสุดท้ายเป็นเส้นหัวใจหยุดตรงนิ้วกลางกลางเนินนิ้วกลางเป็นคนมีเป็นคนรักตัวเองใจสั้นมันใจสั้นก็ข้อดีอย่างก็คือปล่อยวางได้ปลงได้ไม่ยึดติดกับเรื่องความรักคือมีความรักบนพื้นฐานของความรักตัวเองเป็นหลักในอนาคตนะในมือซ้ายตัวตัดสินนะตัวชี้ขาดมันจะกลับซ้ายเป็นขวามันต้องรู้ประวัติชีวิตคือมันต้องสอบถามได้มันจะมีคนที่บอกว่ามือซ้ายมือตัดสินมือชี้ขาดแต่มันจะมีบางคนที่มือซะตัดสินชี้ขาดเป็นมือขวาแต่ในกรณีเนี้ยเราต้องสอบถามประวัติชีวิตเขาได้เราต้องรู้ประวัติที่ว่าคือประวัติมันจะกลับขั้วกันไอ้หญิงดูซ้ายชายดูขวาขนาดมือไหนอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนต้องเอาประวัติเขามาเทียบเป็นเดียวหัวใจหยุดตังเงินนิ้วกลางก็เป็นคนความรักเป็นรักอิสระในภายหลังไม่ต้องการให้คนรักไม่ต้องการการแจ้งการก้าวก่ายแทรกแซงนะหรือต้องการความรักที่ปล่อยให้คุณเป็นสัตว์หรือตัวกูเป็นอย่างเงี้ยมึงกูก็อยากเป็นแบบเนี้ยมีคนรักมาทำให้เราเดือดร้อนก็ไม่เอามีความรักมาต้องมาเอาใจเขาแล้วเอาเสื่อมเสียความเป็นตัวของตัวเองเราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนรักตัวเองในภายหลังล้างหน้ามาพอฟังหัวใจสั้นก็เป็นความรักแบบปล่อยวางปล่อยให้คู่ไปไหนมาไหนแต่เราก็อยากให้คู่เป็นสละแล้วก็เป็นสละด้วยเงี้ยไปกลับบ้านดึกก็ไม่ได้สงสัยไม่เราจะไปไหนก็อยากจะเป็นสละเหมือนกันทั้งคู่เลยจะไปรอดส่วนเส้นหัวใจตรงนี้มันแตกเป็นลูกตัววายมันก็เลยกลายเป็นเส้นหัวใจแตกแยกบางทีทำอะไรปักใจไปแล้วอาจจะเปลี่ยนใจบางทีเป็นเส้นหัวใจไม่ได้เรื่องมันมีลักษณะเป็นแง่มหนังสติ๊กทำอะไรไม่ค่อยรัดกุมหรือทำอะไรไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบแบบแผนมากคือเวลาดูเลยเวลาดูดวงเนี่ยมันมีแต่ประเภทแบบคนที่อยากมานั่งฟังคำดีๆทายแต่ดีๆมีแต่ชมใช่ไหมมีแต่ทายเรื่องดีๆโอ้ร่ำรวยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีแต่เราทำแบบนั้นไม่ได้ต่อมาเรามาดูเส้นว่าหนาเส้นว่าหนาในมือฝ่าจะเป็นว่าหนาขึ้นจากเนินหลักทรัพย์เนินหลักฐานอันนี้เป็นคนเกิดมามีหลักมีฐานมีบ้านมีที่อยู่นะแล้วอยู่ในมือฝาเป็นมือปฏิบัติก็อาจจะปฏิบัติให้ตัวเองมีหลักมีฐานก็ได้หรือซื้อเองขึ้นมาก็ได้เพราะเส้นหลักต่อกับเส้นวาสนาหมายถึงเป็นคนมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานด้วยนะวาสนาได้กับเส้นหลักทองหรืออาจจะมีอาชีพการงานเป็นร้านค้าเป็นหลักฐานก็ได้หรือว่าขายของในร้านก็ได้หรือเปิดร้านดูดวงก็ได้แล้วแต่เพราะมันแต่สมกับเส้นหลักฐานแล้วเส้นหลักฐานตัวเนี้ยถือว่ายาวขึ้นไปชนเส้นหัวใจเส้นว่าหนาผสมกับเส้นหลักฐานว่าหนาขึ้นมาตรงๆก็อาจจะต้องรับผิดชอบเหนื่อยบ้างสบายบ้างในตอนแรก
ว่าถือว่าขึ้นมาตรงๆเขาเส้นหัวใจก็มีรายได้แบบเย็นใจแบบเงินเดือนหรือลูกค้าประจำและหลักฐานในตอนแรกอาจจะดีหลักฐานที่สร้างมาอาจจะดีด้วยเพราะว่ามันเป็นเส้นหลักฐานเข้าเส้นหัวใจมันจะแบ่งเส้นหลักฐานเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่เดินทางออกส่วนหนึ่งที่ได้เย็นใจแต่ส่วนที่เข้าเส้นหัวใจเนี่ยเป็นหลักฐานที่ยื่นไปด้านหน้าอาจจะเป็นหลักฐานอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือเป็นบ้านที่อยู่ร่วมกับคนอื่นหรือทำงานเป็นส่วนกลางหรือบ้านที่อยู่กับคนอื่นเพราะมันได้กับเส้นว่าหนาเย็นใจหรืออาจจะเป็นกิจการที่ทำร่วมกับผู้อื่นเพราะตรงนี้เส้นหลักฐานมันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นเส้นหลักฐานเดินทางออกส่วนหนึ่งเป็นหลักฐานเย็นใจแต่หลักฐานนี้มันขยับออกมาใกล้กับญาติพี่น้องครอบครัวที่เดินทางออกไอ้หลักฐานนี้ก็เป็นยื่นไปด้านหน้ามันเส้นหลักฐานอาจจะเป็นบ้านที่อยู่ร่วมกับคนอื่นก็ได้เพราะมันยื่นไปด้านหน้าเข้าเส้นหัวใจเป็นว่าหนาเย็นใจเป็นว่าหนาเย็นใจหนึ่งมีรายได้ประจำกินเงินเดือนเก็บค่าเช่าคนให้เงินใช้ประจำหรือถ้าเป็นธุรกิจอาชีพการงานก็เป็นธุรกิจการงานแบบมีลูกค้าเรื่อยๆมีรายได้แบบเย็นใจขายได้ประมาณนี้ออกด้านไหนไม่รู้แล้ววาสนามันเข้มแข็งมันไม่ได้ขาดมันเป็นการว่าเป็นคนมีอาชีพการงานมั่นคงได้ซ้ำหรือมีอาชีพการงานระยะยาวเพราะว่าเส้นเนี้ยแทบจะกินตลอดชีวิตได้แล้วแต่มันจะเป็นวาสนาตรงนี้มันจะไม่เลือกอาชีพอีกทีนึงหรือถ้าทำอะไรเป็นเงินอาจจะเอาหมดก็ได้หรืองานคนอื่นก็ทำงานของเองก็ทำอะไรอย่างเงี้ยวาสนาไม่ได้เสียส่วนเส้นหลักฐานมันแบ่งเป็นสองส่วนอยู่แล้วเป็นเส้นหลักฐานจากที่ใกล้กับเนินครอบครัวเป็นเดินทางออกแต่ส่วนหลักฐานที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นกับเข้าเส้นหัวใจมันได้กับว่าหนาเย็นใจหรือออกไปอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้อย่างเนี้ยแต่มันได้กับเส้นหลักฐานเส้นหลักฐานก็ทำงานภายในร้านค้าบ้านที่ดินเป็นลูกค้าก็ได้เป็นลูกจ้างเขาก็ได้แต่เข้าเส้นหัวใจก็เป็นแบบเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ทำงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานเข้ากับเจ้านายไม่รู้จะไปทำอะไรก็อยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเป็นว่าหนาเย็นใจถ้าเป็นธุรกิจก็เป็นธุรกิจขนาดเล็ก SME เป็นธุรกิจขนาดเล็กทำแค่คนสองคนไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ส่วนตัววาสนาตัวมันเองนี่ก็จะมีว่าหนานเนินจันทร์ดูวาสนาจากเส้นชีวิตก่อนไม่เอาดูอันนี้เป็นว่าหนานเนินจันทร์เป็นว่าหนานปฐมหรือมีผู้ช่วยบางทีผู้ช่วยเนี่ยเป็นคนในครอบครัวก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้อะไรก็ได้อันเนี้ยทำท่าจะค้ำเส้นวาสนาตรงนี้ก็มีเส้นเดินทางเข้ามาประกอบเป็นวาสนาเดินทางทีนึงพอเป็นว่าหนาเนินจันทร์ก็อาจจะมีคนช่วยเหลือบางครั้งบางคราวหรืออาจจะเป็นคนโชคดีบางครั้งบางคราวอาจจะทำค้าขายได้มีโชคมีลาภหรือหาเงินได้ดีบางครั้งบางคราวต่อมาตรงนี้ในมือซ้ายตรงนี้จะเป็นวาสนาผสมเส้นเดินทางชัดเจนในมือซ้ายมือตัดสินคือเวลาดูในมือมันก็ต้องดูทุกเส้นไม่ได้ว่าดูเส้นหนึ่งแล้วตัดสินได้คือดูทั้งขวาทั้งซ้าย
อันนี้มันตัดเป็นเส้นตรงมันก็จะกลายเป็นเส้นเดินทางบางคนน่ะถามเยอะแบบเหมือนจะลองครูลองวิชาแต่มันไม่ใช่ลองวิชามันเหมือนมั่วส่งเด็กถ้าเขาไม่มีความรู้เรามาถามวาสนาตัวเนี้ยมันเป็นว่าหนาเนินอ่อนโยนแต่ผสมกับเส้นเดินทางวาสนาผสมเส้นเดินทางเป็นคนจะมีวาสนาเดินทางหมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยจะมีวาสนาขึ้นมาเนี่ยจะมีการเดินทางอย่างเช่นจะมีงานมีการมีเงินขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องเดินทางก่อนอย่างเช่นย้ายถิ่นฐานบ้านที่อยู่ไปทำงานหรือเป็นอาชีพการงานที่มีการเดินทางเส้นเนี่ยมันทำให้เจ้าของมือเดินทางก็มีวาสนาดีขึ้นหรือเปลี่ยนถิ่นฐานแล้วโดยธรรมชาติคนที่มีเส้นเดินทางแปลกพวกนี้แปลกด้วยนะแม่งเวลาไปสมัครงานใกล้บ้านไม่ได้แม่งต้องได้งานไกลๆบางคนอยู่สมุทรปราการมีเส้นเดินทางของเส้นวาสนาเนี่ยสมัครงานแถวบ้านไม่ได้แม่งต้องได้ไกลต้องย้ายบ้านไปอยู่ต้องไปเช่าห้องอยู่บางคนก็ต้องเดินทาง10ไปกลับทุกวันวันละ10กิโลเมตร20กิโลเมตรแต่บางคนก็เดินทางไปอยู่เลยส่วนมากเส้นเดินทางเป็นเส้นตรงอ่ะมันจะเดินทางไปอยู่เลยไม่ได้ไปกลับก็คือเดินทางไปอยู่ถิ่นฐานนั้นก็ไปทำงานอะไรเงี้ยวาสนามันหมายถึงความเป็นไปหลายๆด้านบางคนไม่ทำงานก็มีวาสนาบางคนอยู่บ้านผัวเลี้ยงก็มีวาสนาแม่นจังขึ้นอยู่กับรูปแบบเป็นไรแต่ว่าหนาเย็นใจทั้งสองมือก็มีรายได้แบบเย็นใจมีรายได้แบบเงินเดือนคนให้เงินประจำถ้าเป็นธุรกิจก็ถ้าเป็นธุรกิจก็มีลูกค้าประจำวาสนาไม่ได้เสียเพราะวาสนาเส้นเนี่ยไม่ได้เสียแต่สิ่งที่แตกต่างกันในมือซ้ายมันจะเป็นว่าหนาไปว่าหนาเนินจันทร์มากกว่าวาสนาที่ขึ้นมาจากเส้นหลักฐานมันก็จะเป็นเชิงบังคับให้เดินทางมันจะมีวาสนามันจะมีเงินแต่ถ้าเป็นคนมีคนอุปถัมภ์อันนี้อุปถัมภ์เย็นใจอยู่แล้วถ้ามีคนเลี้ยงนะมันจะกลายเป็นการช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไขมือรูปเลยมือก็ดูแต่เส้นใหญ่ๆอันนี้เป็นเส้นวาสนาผสมกับเส้นคุ้มกันอันนี้เป็นเส้นคุ้มกันเพราะอยากเส้นชีวิตต่อกับเส้นวาสนาชนเส้นสมองเป็นเกาะเส้นคุ้มกันเนี่ยหมายถึงคู่ครองก็ได้หมายถึงครอบครัวก็ได้ชนเป็นวาสนาชนเส้นหมองก็วาสนาหมดตัวอยู่ในมือปฏิบัติหมายถึงว่าเจ้าของมือมีคู่จะเลิกไปในกรณีที่หมดตัวหรือเจ้าของหมดตัวหรือคู่หมดตัวก็ได้หรือทั้งคู่ก็ได้เป็นเส้นคุ้มกันได้กับเส้นวาสนาหมดตัวในทางกลับในทางเส้นคุ้มกันมีความหมายหลายแบบหนึ่งแทนคนรักคู่ครองก็ได้แบบแทนพ่อแม่ครอบครัวก็ได้อันนี้จะหมดตัวเพราะอาจจะหมดตัวเพราะครอบครัวหรือไม่ก็ครอบครัวหมดตัวครอบครัวมีปัญหาการเงินในตอนแรกเพราะอยู่ในมือขวาแล้วในเชิงปฏิบัติเจ้าของมือถ้ามีปัญหาเลิกกับคู่ครองเลิกกับ
คนรักไปเนื่องจากเส้นคุ้มกันเนี่ยแทนคู่ครองคนรักในกรณีที่เลิกลาไปก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินนี้ด้วยหรือเลิกไปแบบตกงานก็ได้แล้วก็ในขณะที่เส้นคุ้มกันเนี่ยมาห้อยกับเส้นชีวิตหมายถึงว่าเจ้าของมืออาจจะเลี้ยงดูผู้อื่นหรืออาจจะต้องมาหมดตัวเพราะผู้อื่นก็ได้ในเชิงปฏิบัติต่อมาก็มาดูเส้นวาสนาต่อนี้จะเป็นว่าหนาขึ้นมาจากเส้นชีวิตอันนี้ขึ้นเป็นเส้นโค้งเหมือนพุงนิดนึงก็เรียกว่าสนาชั้นเศรษฐีหรือเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินได้คราวละมากๆง่ายๆหรือจับเงินหมื่นเงินแสนแต่เส้นเนี้ยมันจะออกมาช่วงอายุประมาณน่าจะประมาณ3132ก็ช่วงน่าจะคุณเข้ามาดูด้วยมั้งหรือว่าหน่าเส้นเศรษฐีตรงนี้ก็ออกไปเส้นโค้งจากเส้นชีวิตแต่มันก็จะหยุดกลางฝ่ามือให้ดีมันต้องขึ้นไปข้างบนไงมันจะเก็บกินมันจะได้ตลอดมันจะหาเงินได้คราวละมากตลอดแต่คราวเนี้ยพอมันเป็นเส้นโค้งก็จริงหาเงินได้ก็จริงแต่มันหยุดกลางฝ่ามือมันจะกลายเป็นว่าหาเงินได้คราวละมากแต่ว่าบทก็ไม่ได้บทจะเจ๊งก็เจ๊งบทจะหาไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยบทจะเงียบก็เงียบไปเลยบทจะไม่ได้ก้อนใหญ่ก็ไม่ได้ไปเลยมีว่าหนาฉันมีว่าหนาฉันเศรษฐีอยู่หรือหาเงินง่ายอยู่แต่ถ้ามันเป็นเส้นโค้งมันจะได้ตลอดบางคนเป็นเส้นโค้งใหญ่ๆอย่างเงี้ยเข้าเส้นหัวใจไปเลยอย่างเงี้ยทำงานเป็น CEO เงินเดือนเข้าเส้นหัวใจอย่างเงี้ยทำงานเป็นประธานเป็นอะไรผู้จัดการบริษัทเงินเดือน300,000มาดูก็มีแล้วเส้นว่าหนาตัวเนี้ยถูกตัดเป็นรูปไม้กางเขนอันนี้เป็นว่าหนาถูกโกงถูกหลอกถูกต้มถูกลวงผมตัดเป็นรูปไม้กางเขนแต่ถ้าได้เดียวกันวาสนาไม่เสียกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ที่ต้มหรือหลอกหรือลวงกับวาสนาดีขึ้นถูกคนอื่นต้มถูกคนอื่นหลอกในทางกลับกันตัวเองไปต้มไปหลอกเขาก็เลยขึ้นอีกนะไม่ว่าหนากลับเป็นรูปกางเขนบางทีผมไม่อยากเอาตำราให้คุณดูมันเสียเวลาแต่บอกว่าคุณแม่บอกว่าพูดแม่งมั่วทายมั่งมั่วไม่มีหลักวิชาเป็นหมอดูแม่งจับฉลากมาได้เนี่ยไม่น่านับถือจับฉลากมาเป็นหมอดูขี้เกียจคือคุณต้องเข้าใจอะไรอย่างหนึ่งคือเวลาคนไม่เข้าใจมันก็จะไม่เข้าใจคือบางทีถามเยอะแต่ไม่ยอมไม่อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่
แต่ในขนาดมันเป็นเส้นประสาทโกรธเคืองด้วยนะเวลาเจ้าของมือโกรธเคืองใครหรือไม่พอใจขึ้นมากลับเป็นวาสนาดีขึ้นด้วยเพราะมันตัดเป็นเส้นตรงมันเป็นเส้นสระวาสนาถูกตัดกลางฝ่ามือมันอยู่ในมือซ้ายมันเป็นทั้งผมเป็นมันก็เป็นเส้นอุปสรรคด้วยมันตัดเส้นว่าหนามันทำให้ถูกต้มถูกลวงได้ไงมันเป็นเส้นประสาทสมองขี้เกียจเปิดละช้าตรงนี้ก็เป็นเส้นวาสนาเหมือนมันไม่ค่อยเห็นบางๆถ่ายมาก็ดูตามที่ไปเครียดมากไปซีเรียสอันนี้ลืมไปนี้เป็นเส้นหัวใจอีกท่อนหนึ่งนะต่อมาก็มาดูเส้นอาทิตย์เส้นวาสนาดูก่อนเส้นวาสนายังดูไม่หมดนี่เป็นวาสนาที่เกิดขึ้นนิ้วกลางแต่ตรงนี้เป็นวาสนาเป็นลมเส้นวาสนาคือเส้นไหนก็ได้ชี้ไปหานิ้วกลางเป็นเส้นวาสนาแต่วันนี้เป็นวาสนาเป็นอารมณ์อาจจะเป็นคนอารมณ์เส้นวาสนาเป็นลมก็เป็นคนอาจจะมีโครงการทำนู่นทำนี่ร้อยแปดพันเก้าแต่ขึ้นไปหาเดินร้อนลนจะเป็นคนสนใจเงินเกี่ยวกับอาชีพการงานงานเสริมงานนอกแล้วก็เป็นเส้นอารมณ์ขึ้นเนินร้อนลนก็เป็นคนที่มีเรื่องร้อนอกร้อนใจเสมออันนี้เป็นอารมณ์ลอยๆขึ้นเนินร้อนลนไม่รู้ร้อนลนด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเส้นลมมันแต่เส้นลมในมือฝ่ามันจะเป็นเส้นเล็กๆ เป็นอารมณ์จุกจิกเป็นเส้นลมใช่แต่มันเป็นเส้นอารมณ์เล็กๆมันเป็นเหมือนเส้นฝอยๆเล็กๆก็เรียกว่าเส้นลมจุกจิกถ้าตามตำราเขาบอกเป็นคนอารมณ์จุกจิกบางทีเขาก็บอกว่าเป็นคนอาจจะซื้อข้าวซื้อของเล็กๆน้อยๆไว้รกบ้านเป็นกระตุกกระตาเล็กๆอะไรก็ไม่รู้แต่มือซ้ายไม่เป็นเป็นในชีวิตตอนแรกเป็นตอนเด็กอะไรเงี้ยตอนวัยรุ่นเป็นเส้นลมเยอะๆแต่เป็นเส้นอารมณ์เยอะๆแต่มันเป็นเส้นอารมณ์ที่เล็ก
แต่มันกลายเป็นล้มจุกจิกคือคิดทำนู่นทำนี่เยอะแต่ว่าคิดเยอะแต่สุดท้ายไม่ทำอะไรเลยก็ได้อย่างเงี้ยแต่ข้อดีของมันก็อาจจะเป็นคนอารมณ์อาจจะซื้อของเล็กๆน้อยๆไว้ตุ๊กตาไว้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นอารมณ์จุกจิกอีกทีนึงแล้วก็พอมันเป็นเส้นอารมณ์ที่มันเป็นเส้นขนานกันบางทีมันเป็นคนบางทีอาจจะเจ้าอารมณ์บางทีอาจจะเป็นคนพูดจาเสียงดังก็ได้กลายเป็นเส้นแบบเนี้ยเป็นเส้นลมจุกจิกแต่มันไม่ในมือผู้หญิงก็ไม่ค่อยเจอเลยซ้ำเจอในมือผู้ชายแทนแต่เส้นเป็นเงี้ยเป็นแต่มันเป็นเส้นเล็กๆสั้นๆแต่มันไม่ตามนี้หรอกก็คือเอาตามเอาเป็นเส้นแบบเล็กๆสั้นๆแต่มันตลอดแนวต่อมาก็มาดูเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ไม่ค่อยมีมีเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์ก็ไม่ค่อยเห็นนี่ก็เป็นอาทิตย์เรือลอยลอยมีความหมายสละอะไรจะเป็นคนมีการเงินเริ่มดีตอนอายุเยอะหน่อยมือซ้ายก็ไม่ค่อยมีอันนี้ก็เป็นเส้นทิศต่อจากไอ้นี่อาจจะเป็นคนมีมรดกหรืออาจจะมีลาภลอยจากอาชีพการงานอันนี้ก็เป็นเส้นว่านหนาจากเส้นเนินรอบรู้อาจจะมีอาชีพการงานจากความรอบรู้ความชำนาญเฉพาะด้านนี่เจอกับเส้นหัวใจเป็นเกาะกันต่อกันเนินร้อนหล่นบางทีก็เย็นใจบางทีก็ร้อนใจเพราะมันได้มันทะลุขึ้นไปหาแปลว่าอาชีพการงานบางภาคส่วนอาจจะทำร้อนใจเย็นใจผสมกันอันนี้พอมีคราวนี้ก็กลายเป็นมีวาสนาสองเส้นกลายเป็นมีรายได้สองทางแล้วแต่ในมือซ้ายไม่เห็นมีข้อขึ้นร้อนร้อนลนก็อาจจะมีอาชีพการงานบางภาคบางส่วนที่อาจจะมีโบนัสมีโอทีหรือมีคอมมิชชั่นหรือมีรายได้นอกเหนือจากประจำอย่างเช่นอาจจะเป็นเด็กนั่งดิ้งหรือว่าไอ้ติ๊บแขกก็เป็นส่วนเสริมไปแล้วแต่ผมไม่รู้คุณทำอาชีพอะไรคุณจะบอกมาผมก็แกล้งมันไม่รู้ก็ได้เดี๋ยววาสนาเย็นใจอยู่แล้ววาสนารายได้ประจำแล้วหรือลูกค้าประจำแล้วหรือคนให้เงินใช้ประจำแล้วหรือเก็บค่าเช่าได้แล้วหรือรายได้ประจำแต่ทิศมือขวาไอ้มือซ้ายไม่ค่อยมีเนี่ยเข้าช่องเสียหายอันนี้ก็เป็นเส้นผู้ช่วยเข้าช่องเสียอันนี้ก็เป็นเสียหายไม่จำกัดเรื่องราวน้ำท่วมไฟไหม้ถูกคนโกงโดนเข้าอันนี้เป็นเส้นลากเข้าช่องเสียหายแค่เลยเนาะแต่มือซ้ายมันก็เกิดขึ้นอันนี้ก็แค่จ่อเส้นเดียวนี่ก็เส้นผู้ช่วย
ันนี้ผู้ช่วยก็มีผู้ช่วยมาจากอาชีพการงานหรือคนที่ทํางานร่วมกันหรือเพื่อนร่วมเรียนเพราะมันออกมาจากเส้นวาสนามาค้ำเส้นอาทิตย์มาค้ำเส้นอาทิตย์ถ้าเส้นอาทิตย์ข้างล่างนี้มันเป็นเส้นเล็กมันไม่ได้ค้ำเส้นอาทิตย์ไอ้ที่ยาวก็ช่วยเหลือจริงๆแต่ช่วยในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นหรือสเกลเงินสูงขึ้นอาจจะช่วยไม่ได้หรืออาจจะทำท่าว่าจะช่วยแต่ไม่ได้ช่วยเหมือนช่วยเงิน10,000แต่จะขอแสนหนึ่งไม่ช่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นช่วยในเรื่องนึงแต่เรื่องที่ใหญ่ขึ้นอาจจะไม่ช่วยต่อมาก็เส้นที่เกิดขึ้นบนเนินเรื่องคู่หรือเส้นเรื่องคู่อันนี้ก็เป็นเส้นเรื่องคู่ลอยๆไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นมันไม่เชื่อมโยงกับเส้นไหนตรงนี้ก็เส้นเรื่องคู่แต่ตรงนี้มีลักษณะโค้งออกมาทับเส้นคู่ทำให้เส้นเรื่องคู่มีลักษณะคล้ายเป็นเส้นเกาะไปด้วยหรือเป็นเชิงเกาะเส้นเรื่องคู่เป็นเกาะก็ความรักก็เป็นอุบาทหรือความรักเสื่อมหรือเส้นเรื่องคู่ไปเกาะก็คือ1ก็เรื่องคู่เสียไม่จำกัดเรื่องราวอยู่ในมือซ้ายมือลิขิตอาจจะเจอความรักดีตัวเองทำเสียก็ได้เป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนก็ได้ถ้าเข้าเกณฑ์เส้นเรื่องคู่เป็นเกาะมีความรักวิวิตฐานก็ได้เจอคู่ที่ไม่ดีก็ได้หรือถ้าทัศนคติเรื่องคู่ไม่ดีก็ได้แล้วแต่สาเหตุหรือเส้นเรื่องคู่เป็นเกาะเป็นเกาะครึ่งนึงเอาตำราให้ดูเลยหรือทำ PowerPoint ไว้เองไม่สอนลูกศิษย์เปิดสอนไม่ครั้งเดียวก็เลิกสอนเนี่ยเส้นเรื่องคู่เป็นเกาะจะหาว่ามั่วมีปัญหาความรักเนื่องจากเขาเป็นรักร่วมเพศเป็นเกย์เป็นเลสเป็นรักร่วมเพศแต่ความจริงผมไม่ได้พิมพ์แม้บางคนมีเส้นเกาะก็เป็นเส้นเกาะแต่ไม่เป็นรักร่วมเพศก็เป็นแบบรักเพศเดียวกันแต่ถ้าคติเรื่องคู่ไม่ดีบางคนเรื่องคู่ดีก็ทำให้เสียเองด้วยสาเหตุต่างๆนั้นนะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาดูเส้นเรื่องคู่ไปเกาะทุกวันนี้เขายังซิงอยู่เลยเขาเคยแต่งงานกับผู้ชายก็คือเก็บซิงไว้แต่งงานอ่ะแต่เขาพอแต่งปุ๊บวันที่เข้าเรือนหอเขาเหมือนจะความรู้สึกหรือติดใต้สำนึกมันคิดมันรู้สึกมันเห็นภาพไปอย่างนั้นมันได้กลิ่นไปอย่างนั้นไปเองมันได้มันจะหลับเนาะมันได้กลิ่นผู้ชายคนนั้นแบบเหม็นศพแล้วเขาเกิดความกลัวเกิดความขยักขยั่งอะไรก็ไม่รู้ก็เลิกแบบตัวเองยังซิงเลยยังไม่เคยได้หลับนอนอะไรกับเขานะแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นโสดแต่เส้นเรื่องคู่ดูในมือเป็นเกาะมันมีหลายสาเหตุแต่คนที่มาดูหลายคนนะเส้นเรื่องคู่เป็นเกาะที่เป็นรักร่วมเพศอะแต่บางคนเป็นรักร่วมเพศไม่จำเป็นต้องมี
ต่อมาบนเดินเรื่องคู่ในมือฝาก็ไม่ค่อยมีในมือฝาเส้นพุทธเข้าจ้องเสียหายนะอันนี้เป็นคนพูดจาไม่ดีพูดจาบางทีเข้าช่องเสียหายช่องนิ้วก้อยนิ้วนางเป็นช่องเสียหายเส้นพูดหมายถึงคำพูดหมายถึงการสื่อสารในมือปฏิบัติในมือตอนแรกอันนี้เป็นคนอาจจะพูดตรงไปพูดแรงไปพูดไม่รักษาน้ำใจคำพูดสองแง่สองงามหรือการสื่อสารทำให้คนเข้าใจผิดหรือพูดหยาบคายแต่ปกตินะปกติ RTGB มันปากแจ๋วแล้วใช่ป่ะด่าแข่งกับกระเทยลำบากอะไรเงี้ยเข้าช่องแต่ในมือซ้ายไม่มีนะมือซ้ายมือตัดสินแต่ว่าในอนาคตอาจจะเป็นคนพูดรู้จักพูดขึ้นมาหรือว่าหรือพูดที่พูดเสียก็คือในเชิงปฏิบัติหรือในเชิงเจ้าของมือลงมือทำแต่เส้นพูดในมือซ้ายมากขึ้นก็ทำให้เป็นคนมีหัวมากขึ้นจะเรียนรู้หยิบจับทำอาชีพการงานได้หลากหลายมากขึ้นหรือเป็นคนพูดจาเป็นงานเป็นการมากขึ้นต่อมาก็มาดูเส้นคุ้มกันเส้นคุ้มกันในมือจะสั้นอันนี้ก็เป็นคนมีผู้คุ้มกันชั่วคราวหรืออาจจะอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวชั่วคราวก็ได้แล้วก็ตัวเองก็หลังจากนั้นก็อาจจะต้องปกป้องไปหากินเองไปย้ายบ้านไปอยู่เองนู่นนี่นั่นเขาเรียกว่าเส้นคุ้มกันชั่วคราวไม่ได้คุ้มกันไปตลอดแล้วเส้นคุ้มกันตัวนี้เป็นเกาะเรื่องราวไม่ดีก็มักจะเกิดขึ้นตอนเด็กกับผู้คุ้มกันกับพ่อแม่กับครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมตอนเด็กอันนี้ก็ออกเชิงเกาะเป็นเส้นเกาะกับเส้นผู้ใหญ่ผสมกับเส้นคุ้มกันหรือได้ผู้ใหญ่ไม่ดีตอนเด็กก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ไม่ดีใครก็ได้พ่อแม่ก็ได้น้าก็ได้ป้าก็ได้แต่เส้นคุ้มกันมันไม่ยาวไปตลอดมันก็เลยไม่ค่อยมีอิทธิพลกับเราในตอนอายุเข้าไปหลังจาก27 28 29ก็ไม่ค่อยมีอิทธิพลเพราะว่ามันไม่ได้ยาวไปตลอดเราไม่ต้องมารับในส่วนนั้นต่อมาก็ดูเส้นวงศุกร์หรือเส้นกามลมจะเรียกว่าเส้นลีลาก็ได้อันนี้เป็นเส้นวงศุกร์แต่วงศุกร์มันครึ่งหนึ่งมองไม่ค่อยชัดแต่วงศุกร์มันอยู่บนเนินร้อนลนวงศุกร์ก็ทำให้เป็นคนรักสวยรักงามขึ้นมาแต่มันอยู่บนเนินร้อนลนก็ร้อนใจในเรื่องความสวยความงามก็ได้วงเส้นวงศุกร์เขาเรียกว่าเส้นกิเลสตัณหาหมายถึงความอยากได้อยากมั่งอยากมีชื่อมันเป็นผู้หญิงอยู่แล้วบางคนมีเส้นวงศุกร์มือผู้ชายเยอะบางคนก็อารมณ์จุกจิกอย่างกับผู้หญิงเพราะว่าเส้นมันเส้นวงศุกร์
ตรงนี้ก็เป็นเส้นวงศุกร์เป็นเส้นคดไปคดมาบางทีเป็นเส้นวงศุกร์ได้คู่เพราะเมาได้คู่เป็นคนเมาก็ไม่รู้หรือได้เซ็กตอนเมาก็ไม่รู้เส้นคู่เส้นคดอย่างไรก็ไม่รู้นี่ก็มองไม่ค่อยเห็นไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปสนใจคุณภาพดูเอาตังค์ไม่ต้องไปคิดอะไรมากอะไรเงี้ยไปคิดอะไรเยอะดูขำๆใช่ไหมถ่ายมาขำๆเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเส้นวงศุกร์อันนี้ก็เป็นคนเป็นมีเสน่ห์เป็นอาจจะมีคนนิยมชมชอบทั้งเพศเดียวกันทั้งต่างเพศทำให้เป็นคนเข้าสังคมได้ง่ายแต่ว่ามันแต่มันเป็นเส้นแต่เส้นวงศุกร์มันมีลักษณะโค้งเหมือนเป็นเข็มขัดปิดคือมันปิดมันเหมือนเป็นมันมีลักษณะฟั่มของเนินระหว่างเนินในมือซ้ายอ่ะมันจะเป็นลักษณะฟั่มลงนิดนึงแต่มันฟั่มลงในเนินนิ้วกลางในเนินนิ้วนางมันเป็นกลายเป็นเข็มขัดราคะมันกลายเป็นลักษณะของการปิดหรือกดหัวให้ไม่ได้สุขสมหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะบาลานซ์ทางความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เสียก็ได้มันลักษณะเหมือนวงศุกร์ฟั่มปกติเส้นวงศุกร์มันจะเป็นลักษณะเหมือนชามแต่ถ้ามันเป็นลักษณะว่ามันจะกลายเป็นเส้นเข็มขัดวงศุกร์แทนหรือเป็นลักษณะที่กดหัวมากกว่าเพราะว่าเส้นวงศุกร์จะเป็นลักษณะครึ่งวงกลมแต่มันมีลักษณะเป็นแบบเป็นเหมือนจานอ่ะแต่ถ้ามันเป็นวงศุกร์มันเป็นลักษณะว่ามันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่พอมันเป็นเส้นวงศุกร์ที่มีเส้นขนานกันก็กลายเป็นคนอาจจะได้เงินจากความรักจากกามลมก็ได้หรือได้เงินทองจากกามลมก็ได้เพราะมันกลายเป็นเส้นวงศุกร์แล้วมันกลายเป็นเส้นลาบกลายเป็นเส้นลาบด้วยกลายเป็นได้ลาบจากกามอารมณ์ด้วยนะกลายเป็นมีเซ็กได้ตังค์ด้วยนะเอาตรงๆเลยแต่บางทีก็ลากเข้าช่องเสียหายมีเส้นลากเข้าช่องเสียหายอันนี้เสียหายเรื่องกามอารมณ์ด้วยนะเสียหายเรื่องความรักบางคนมีเส้นนี้ต่อกับเส้นกามอารมณ์ผมบอกว่ามีเมียนะอยู่ดีเมียก็มาหาเราดูดีก็เขาโกหกว่ามีไม่มีเมียบางทีก็มีเรื่องราวเสียหายทั้งจริงและไม่จริงจากเรื่องเส้นกามลมจากเรื่องวงศุกร์เรื่องความรักทั้งเราทำไม่ทำทั้งเราเป็นขี้ปากเขาต่อมาพูดถึงล้างหน้าต่อมาเส้นลมดูไปแล้วอันนี้เป็นเส้นเกียรติยศอันนี้เส้นเกียรติยศคุณไม่ค่อยเรียบร้อยอันนี้เส้นเกียรติยศในมือขวาก็ไม่ค่อยมีเป็นคนบางทีเป็นคนมีเกียรติยศยุ่งๆเส้นเกียรติยศบางด้วยคนเส้นเกียรติยศไม่ค่อยเรียบร้อยบางทีเป็นคนสองเท่าเป็นคนออกสีเทาแล้วที่ถ้าเกียรติยศหมายถึงความมีหน้ามีตาความมีเกียรติเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
แต่ตรงเนี้ยแต่เส้นเกียรติยศมันเป็นทั้งขาลงเป็นทั้งเกาะมันจะกลายเป็นคนมีเกียรติและไม่มีเกียรติแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีเกียรติเกิดขึ้นก่อนสิ่งที่มีเกียรติเกิดขึ้นที่หลังแต่มือซ้ายเส้นเกียรติยศมันจะชัดขึ้นกว่ามือขวาเหมือนพอเส้นเกียรติยศตอนต้นมันเป็นเกาะแต่มันไม่ได้ไปเกาะทางต้นปลายแล้วเสร็จที่เส้นเกียรติยศเป็นเกาะก็ทำในกิจการที่ไม่มีเกียรติเป็นคนเกเรก่อนแล้วค่อยเป็นคนดีหรือเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยหรือประพฤติกิจการในเชิงที่ผิดกฎหมายก็ได้แต่ตอนหลังอาจจะกลับตัวกลับใจได้หรือเป็นคนดีก็ได้เป็นคนสีเทาก็ได้แล้วเส้นร้อนใจมันมาตัดพอมันเกาะมันได้มันผสมกับเส้นวาสนาด้วยนะมันจะได้กับเส้นวาสนาแต่ว่าตามตำราบอกว่าเป็นพ่อเล้าแม่เล้าด้วยนะอยู่ในมือซ้ายมือตัดสินแล้วก็คือคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนในมือเนี่ยมันเป็นเอบีบอัตวนาเขารวมกันถ้าคนมาดูอายุน้อยไอ้เรื่องราวที่เฉลยก็จะน้อยคือผมไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดไม่ได้เป็นหมอเทวดาผมก็เป็นมนุษย์อ่ะผมก็แล้วก็ที่ผ่านมาถ้าผมจะบอกว่าแม่นน่ะคือต้องย้อนกลับไปเป็น10ปีคือผมก็ดูดวงตอนแรกอ่ะก็ตอนอายุ17 18ผมก็บอกว่าผมดูแม่นมากผมดูไปมาเอาเหี้ยโดนผิดเยอะทายมั่วเยอะก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้บอกว่าตัวเองดูแม่นดูอะไรก็คือดูผิดบ้างดูถูกบ้างคือใครมาถามว่าดูอะไรดูแม่นไหมผมก็บอกว่าแล้วแต่อ่ะเวลาผมดูคุณผมก็ไม่ได้รับประกันว่าผมจะดูถูกผมก็ไม่ได้รับประกันว่าผมดูแม่นเพราะมันเป็นเส้นเกียรติอ่ะตียศมันเป็นเกาะด้วยเกาะอยู่ตอนต้นอ่ะมันอยู่ในมือซ้ายอ่ะมันผสมกับเส้นวาสนาถ้ามองไม่ผิดเพราะมันดูจากรูปที่คุณถ่ายมาน้องไหนเนี่ยก็ไม่ต้มมนุษย์หรอกมนุษย์เขาก็เชื่อกันเขาก็ศักดิ์สิทธิ์จริงเชื่อมจิตได้ดาบนั้นลงดาบทองก็ไม่ได้หลอกลวงของจริง ไม่รู้ว่าในมือมันมีเส้นอะไรใช่ปะแต่มันเป็นเกาะแต่เกาะตอนนี้มันเกิดขึ้นตรงนี้ข้างล่างออกเชิงเกาะมันอยู่ในมือซ้ายเดี๋ยวนี้มันได้กับเส้นวาสนาด้วยแต่ในขาดเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นมันก็จะเป็นเส้นเกียรติยศด้วยเป็นเส้นเกียรติยศที่เข้มแข็งด้วยคือเป็นคนเลี้ยงดูถ้าเป็นคนมีเกียรติแต่เกียรติเป็นเกียรติที่ไม่ดีงงปะอันนี้เป็นเส้นหัวใจผสมกับเส้นเกียรติยศอีกทีหนึ่งด้วยนะอันนี้เป็นคนเลี้ยงดูผู้อื่นอย่างมีเกียรติด้วยนะเป็นเส้นเกียรติยศผสมกับเส้นหัวใจนะกลายเป็นมีข้อดีบางข้อเสียนะอันนี้เป็นคนเลี้ยงดูผู้อื่นอย่างมีเกียรติอย่างเช่นเป็น
เส้นเนี่ยอยู่ในมือของแต่ว่ามันไม่เป็นเกาะนะของไอเทพโพงามคือมันจะทำธุรกิจแก๊งไงไม่รู้แล้วแต่เงินลูกน้องมันจ่ายครบนะลูกน้องป่วยมันพาไปหาโรงพยาบาลไปหาหมองานแต่งงานศพมันใส่ซองเต็มที่กลายเป็นคนเลี้ยงดูลูกน้องดีเพราะมันได้กับเส้นเกียรติยศอย่างเช่นทำธุรกิจผิดกฎหมายทำอะไรผิดทำนองครองธรรมแต่กลับมีเกียรติซะงั้นแต่มีเกียรติเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยเลี้ยงดูญาติพี่น้องดีเลี้ยงดูพี่น้องดีเลี้ยงดูพ่อแม่ดีหมดเปลืองกับพี่กันหมดเปลืองกับการเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเงี้ยมันในขาวมันไม่มีดำในดำมันไม่มีขาวแบบแอฟเตอร์ลูปหรอกแม้แต่ปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดมันยังพูดเลยว่าวันคิดมากมันก็มีแค่วันเดียวในปีจะเป็นคนเลวแม่ง365วันเป็นคนดีสักวันหนึ่งในวันคิดมากสักวันอันนี้ก็ทำเป็นคนมีเกียรติแล้วก็มีค่าใช้จ่ายหมดเปลืองหมดแล้วก็อาจจะมีความสามารถในการก่อหนี้ก่อสินเพราะมันกลายเป็นเส้นหัวใจเขาจ้องหมดเปลืองผสมกับเส้นเกียรติยศอันนี้จะอยู่ในมือซ้ายมือที่หลังมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายงานเพราะว่าเป็นเส้นเกียรติยศได้กับเส้นวาสนาด้วยเส้นเกียรติยศชัดเจนก็กลายเป็นเจ้าของกิจการนายงานเป็นหัวหน้าคนเจ้าของร้านค้าอยู่ในมือซ้ายเป็นมือตัดสินแล้วคุณไม่ต้องมาถามว่าเมื่อไหร่ผมก็จะตอบว่าไม่รู้เหมือนเดิมไม่รู้ไม่ผิดดีกว่าไปเดาส่งเดชคือตอบไม่รู้นี่ก็คือไม่เดานะคือบางคนเขาหาว่าผมกวนแต่ผมไม่ได้กวนก็คือกูไม่รู้จริงๆคนมาดูเอ้ยกูจะให้กูเดาเหรอเฮ้ยกูมั่วตอบเหรอหรือให้กูสับไพ่มาแล้วก็เจอไพ่อะไรก็ตอบได้ก็ดูลายมือก็ดูใช้ศาสตร์ลายมืออย่างเดียวไม่เอาศาสตร์อื่นมาประกอบวันนี้ก็ไม่รู้วันนี้ก็มาดูต่อมาก็เส้นเส้นผู้ช่วยตรงนี้นะเส้นมอตกไม่มีเส้นไหนไม่ได้แปลว่ามีเรื่องนั้นนะเส้นลุ่งเรืองเส้นคู่คือแบบนี้คนที่เป็นรักร่วมเพศเส้นคู่เป็นโมฆะดูเส้นคู่ค่อนข้างไร้ความหมายในมือคนที่รักเพศเดียวกันผมจะมีคลิปส่งไปลายคลิปหนึ่งอันนั้นทำไว้นานแล้วทำไว้ปีสองจะไว้สองปีแล้วทำไว้ตอบคนที่เข้ามาดูเป็นรักเพศเดียวกันหรือพูดง่ายว่าเส้นคู่ดูแล้วมันเพี้ยนหมดเลยแต่จากประสบการณ์จริงๆก็เป็นแบบนั้นด้วยผมไม่ได้ดูถูกผมไม่ได้แอนตี้คนเพศพวกนี้แต่คุณต้องเข้าใจว่าตามหลักการตามความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ไม่ได้บอกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตรักไม่มีแต่มันมีแต่มันน้อยต่อมาเส้นจาก
มันก็จะมีเส้นจากมาใหญ่ๆตอนชีวิตเยอะทีนะแต่นี่ก็ไปอยู่เลดเกไปอยู่อายุเยอะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปทายตรงนี้มันล่อเข้าไปจะ40นู่นไกลมากทายไม่ดีทายแล้วมันไม่ตรงทายแล้วชีวิตมันไปไม่ถึงเหมือนชาวนารอฝนนานเกินไปเขาก็นาคตเส้นมันก็เปลี่ยนแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นถ่ายไกลมากกับคนวิกลจริตก็ไม่ดีบางทีเราถามเขาจะถามว่าอยากจะถามว่าป่วยเขาจะถามว่าป่วยเป็นอะไรโรคอะไรเคยเนี่ยวิกกลิตวิกลจริตอะไรเงี้ยดูแล้วดูอีกไม่มีจบสิ้นถามซ้ำซากวนอยู่ในอ่างก็มีบางคนมาดูก็โรคจิตแบบนั้นคนมาดูก็เป็นเหมือนเชิงโอ้ค็อกอะเชิงแบบเราตอบได้แค่เนี้ยแหละคุณจะเอาอะไรกับผมนั่งหนาถามอยู่นั่นแหละตอบได้แค่เนี้ยแต่จะโอ้ค็อกเหมือน CPU ประเมินได้แค่เนี้ยจะเอาซุปเปอร์ CPU เงี้ยก็มีนี่ก็บ่นให้ฟังอ่ะต่อมาก็มาดูเส้นร้อนใจหรือวาสนาโลกอันนี้เป็นเส้นร้อนใจตรงนี้มันตัดจากเส้นวาสนาเป็นลูกกากบาทอันนี้จะเรียกว่าสนากุ้มใจเป็นบ้าหรือเป็นคนเครียดแต่ในขณะเดียวกันน่ะวาสนากุ้มใจเป็นบ้ามันกลับได้กับวาสนาที่ดีหมายถึงว่าเจ้าของมือเวลากุ้มใจเป็นบ้าหรือว่าเครียดมากหลังจากพ้นผ่านความเครียดไปแล้วพ้นผ่านความกุ้มใจไปแล้วกับมีวาสนาดีขึ้นในขณะเดียวกันมีวาสนากุ้มใจเป็นบ้าตัวนี้เวลาทำอะไรบ้าๆบอๆทำอะไรแบบเกินๆกับหาเงินได้มากเพราะวาสนาไม่เสียมันจะตัดเป็นวาสนาได้กับกากบาทเนินโลกเขาเรียกวาสนากุ้มใจเป็นบ้าแล้ววาสนามันเข้าเส้นหัวใจด้วยนะมันกลายเป็นคนที่วาสนาดีแล้วมันอยู่ในมือลิขิตมีความร้อนใจแบบเดียวคนบ้าแต่ว่าไม่ใช่คนบ้าแต่เป็นคนกุ้มใจเป็นบ้าแต่เวลาผ่านคนเรื่องกุ้มใจไปแล้วก็หาเงินได้มากขึ้นหรืออาจจะหาเงินแบบเป็นคนกล้าๆเป็นคนหำๆกับหาเงินได้มากแต่วาสนาถ้ามันเป็นบ้าจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เส้นร้อนใจมันจะชนเส้นสมองตรงนี้ไม่ใช่เป็นแค่กุ้มใจเฉยๆแล้วก็เส้นร้อนใจถ้าในมือซ้ายอ่ะเข้มแข็งกว่ามือขวาเส้นเนี้ยที่พุ่งไปหาเทิงเดินนิ้วก้อยเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปหาเนินเนี่ยมันก็กลายเป็นการค้าขายการลงทุนทันทีหรือกิจการการงานเป็นค่อนข้างจะชัดเจนนะถ้าเส้นพุทธมันขาดไม่ค่อยขาดแทนเป็นมีอาชีพการงานหรือมีธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนเลยนะในขณะนี้มือฝ่าไม่มีมันมีมือซ้ายแล้วเส้นนี้มันสักสูงเพราะมันขึ้นทำงานแทนเป็นเส้นค้าขายหรือเป็นเส้นลงทุนหรือการทำกิจการการงานที่ใช้คำพูดหรือเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งโดยธรรมชาติได้กับเส้นวาสนา ในมือฝ่าไม่เห็นมีแต่เส้นเข้าช่องเสียหายคุณก็ปากเสียสู้ผมไม่ได้
ผมเสีย20,000แต่มันเสียแค่ปากแต่มันเสียแค่บางทีเข้าใจผิดจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการเงินการทองมันเกี่ยวกับคนชอบไม่ชอบเท่านั้นคนเป็นหมอดูครับส่วนใหญ่หมอดูพูดเก่งพูดเป็นน่ะพูดเก่งแต่ดูไม่เก่งพูดไปนู่นน่ะชาติที่แล้วทำบุญน้อยต้องทำบุญเยอะๆพูดไปนู่นพูดในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ดูกับแม่ชีทศวรรณพูดไปนู่นชาติที่แล้วเนี่ยแต่หลักเกณฑ์ใครดูไม่แม่นเอาแค่เนี้ยแม่งทายถูกเกินครึ่งนึงให้มั่งเก่งแล้วแต่เวลาผมไปดูดวงก็เป็นหมอดูอ่ะมันไม่ค่อยอยากรู้อะไรหรอกผมเป็นหมอดูไม่ดูดวงตัวเองเลยถึงเวลาอะไรจะเกิดก็เกิดถึงเวลามาลงมาเสงเนี่ยแม่ค่อยเป็นขนาดจะโดนย้ายบ้านยังไม่พอมีเหตุการณ์เสร็จคือเรื่องค่อยมาดูนี้ต่อมาเส้นไหนเส้นดูคูประสาทสมองไม่มีเส้นจะดูอันนี้ก็มีเส้นเดินทางเนินวิปริตเนินอ่อนโยนถึงเนินวิปริตเดี๋ยวก็จะมีการเดินทางมากขึ้นในอนาคตแต่ในอนาคตตรงนี้เป็นเลทออกเส้นมือซ้ายมันออกไปในทางอายุสักช่วง40ขึ้นไปมือขวาออกเออร์ลี่เหมือนละครลายมือมันมี2มือเหมือนทีวีมีอยู่2เครื่องอันนี้ก็ไม่มีอะไรดูแล้วมีอะไรจะทายแล้วอายุ3ก็อายุได้31ผล3เนี่ย32 33มันก็เป็นเส้นชีวิตข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเส้นซึ่งตรงแต่ชีวิตหลังจาก3หลังจากนี้ไปก็ได้เราจะเป็นเส้นตรงในมือซ้ายเดี๋ยวจะมีปัญหาขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งตอนประมาณ35 36ดีมันจะได้เส้นว่าหนาร้อนใจขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเส้นกั้นระหว่างการเงินสูงกับการเงินต่ำมันจะเป็นช่วงที่เกิดทุกขลาภขึ้นมาหมายถึงว่าเกิดทุกข์ขึ้นก่อนแล้วก็เกิดลาภขึ้นที่หลังเป็นเส้นแบ่งระหว่างการเงินสูงและงานเงินต่ำแต่แบ่งเป็นทุกแต่เกิดขึ้นเป็นทุกขลาภเกิดทุกข์ขึ้นก่อนแล้วเกิดลาภขึ้นที่หลังหรือมีปัญหาก่อนแล้วค่อยฐานะขึ้นไปก็ประมาณนี้คนหนึ่ง